แคร์ภูมิเกียรติทุกท่านขอนับถือพันแพงมายังองค์การจัดตั้งสังคมต่างๆพร้อมด้วยแขกกิติมศักดิ์แขกขับเสริมตลอดไปด้วยสมาคมศิลปินสมาชิกสมาคมศิลปินของเราในค่ำคืนนี้ที่ได้เสียสละเวลาอันเดียวหลวงเพื่อในงานเปิดตัวของสมาคมศิลปินลาวในรัฐเท็กซัสเป็นเขาหาก็จัดตั้งขึ้นใหม่ๆสดๆพอดๆเนาะนี่ก็เป็นการที่หนึ่งที่เปิดงานครั้งที่หนึ่งฉะนั้นก็ขอขอบใจน้ำทุกทุกท่านที่ให้การอุดหนุนคุ้มซื้อและก็เสียสละเวลาอันนี้ค่ะจุดประสงค์ของการเขาตั้งสมาคมเขียนเพลงในห้องกับน้องห้องและน้องสายเนาะประธานใหม่จุดประสงค์แต่ย่อๆแล้วก็ในนอกมีอย่างไรแต่เพื่อเต้าหอมสมาคมศิลปินลาวเฮาอยู่ในรัฐเท็กซัสนี้ให้เป็นหูเป็นตาให้มีความสามัคคีสมัครสมานพักแพงกันเปิ่งแยงกันเยี่ยมยามทานข้าวเวลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าช่วยเหลือเปิ่งแยงซึ่งกันและกันเวลามีครอบครัวของสมาชิกมีการล่มหายตายจากเนาะก็ได้บังแงงกันตามความเหมาะสมและตามที่กฎระเบียบของสมาคมที่ได้บานไว้เนาะแต่กระทั่งสมาคมเราก็ได้ประมาณ52ครอบครัวหลังจากที่จัดตั้งกันประมาณ4เดือนกว่าแล้วก็มีว่าเป็นจำนวนที่ดีพอสมควรที่เราหาประจักษ์ตั้งและจะมีความเชื่อมั่นจากสมาชิกทั้งหลายเราก็ยังจะเป็นคุณงามความดีของสมาชิกไปถ้าบ่มีพวกท่านถึงว่าจะมีข้าพเจ้าหัวเลี้ยวหัวต่อมันก็เป็นไปได้ถ้าบ่มีความสามัคคีจากทุกท่านที่เป็นอยู่ในหลายทีนี้ดังแต่ยังเพิ่มไปทีนี้ทั้งหมดขอให้ความเชื่อถือให้ไปดิบแก่สมาชิกทุกท่านที่มีน้ำใจเสียสละทุกเพื่อที่ว่าประสูนจะเป็นได้ตามคาดหมายมีการซ่อมกะเตียงบ่ว่าจะเป็นการห้องเพลงการเป็นการค้อนเอื้อนได้มือใดกับมือนั่นหมายความว่าสมาชิกท่านมีความแข็งแรงหลายเนาะขอขอบใจต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญแขกผู้มีเกียรติคือว่าเป็นแขกกิติมศักดิ์ซึ่งมาเพื่อได้ให้เกียรติมาเปิดงานและให้คำโอวาทแก่ศิลปินที่หาก็เปิดใหม่เนาะขอเสียงตบมือต้อนรับท่านอาจารย์มอเมืองใต้ก่อนนะขอเชิญขอกราบครับสบายดีกับทุกท่านข้าพเจ้าจะแนะนำคือว่าหม้อแตกทานผู้มีเกียรติทั้งหลายหาผู้ผู้จักข้าพเจ้าก็ขอให้ผู้มื้อนี้ว่าข้าพเจ้ามาเพื่อศิลปินลาวความรักแท้ที่มีความนับถือที่มีขอหมอบให้ทุกท่านทั้งหลายศิลปินลาวเฮาถ้าหากว่าเฮาบ่ถือต่อเฮาก็บ่มีคนกล่าวหาไปสู่ตะกุ่มลาวเพราะว่าอย่างหากว่าเฮาบ่มีศิลปินมาเคียงคู่กับสังคมลาวเฮานั่นก็คือว่าเฮาบ่มีความหมายเฮ็ดถ้าหากว่าเฮาจะสร้างร่วมมีศิลปินมาร่วมในสังคมลาวเฮาคือว่าเฮาเป็นของสังคมใช่มั้ยขอให้เฮาทุกคนได้ความกันสามนั้นให้สังคมลาวเฮามีการสืบต่อของวงการศิลปินถ้าหากสังคมลาวเฮาบ่มีการก้าวหน้าในการศิลปินก็หมายถึงว่าเฮ
ท่านั้นจากผมมีความหมายขอฝากไปน้ำพี่น้องทั้งหลายขอจงได้รู้ว่าความเป็นศิลปินของคนเราหากมีอยู่ในสังคมของเราการมวลซื้อทั้งหลายขาดศิลปินหมดศิลปินผู้ควบคุมครูของสังคมฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สืบต่อให้ลูกหลานเฮาได้รู้ว่าศิลปินสังคมเราคือจังขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ขอขอบใจครับพ่อแม่พี่น้องที่ผู้ควบในงานวันนี้เป็นสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างวันที่17ดีเซมเบอร์1976ข้าพเจ้าได้มาสู่ประเทศอเมริกาแต่เมื่อนี้วันที่17ปีสานาครปีที่เฮาได้มาห่วงกันนี่หมายถึงว่ามีความสำคัญกับข้าพเจ้าหลายที่สุดเพราะว่าวันที่17ดีเซมเบอร์นี่กลายมาเป็น32ปีแต่ข้าพเจ้าได้มาห่วงอันผูกพันกับความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอขอบใจในพวกที่ทาทั้งหลายมาห่วงใหม่ควงเป็นสังคมของศิลปินคนลาวเฮาขอขอบใจกันเลย